รอบนี้พรรคก้าวไกลได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งนะครับทั้งส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์ได้คะแนนเยอะเป็นอันดับหนึ่งด้วยแต่ส.ส.ของก้าวไกลส่วนใหญ่โดยเฉพาะส.ส.เขตนะครับเป็นส.ส.หน้าใหม่เข้ามาด้วยคะแนนเยอะความหวังก็เยอะตามไปด้วยนี่เป็นโจทย์ยากของพรรคก้าวไกลในสนามเลือกตั้งและการทำงานนับจากนี้ติดตามจากรายงานของคุณอัฟนันครับมาหาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลยนะคะนางสาวศศินันท์ธรรมนิธินันท์ทนายความอิสระจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้ได้โอกาสทำงานหลังจากที่ผ่านมาเธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีผลงานเรียกร้องเรื่องสิทธิหลายด้านเช่นผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังจากกิจกรรมทางการเมืองขับเคลื่อนแคมเปญให้ทนายความหญิงมีสิทธิ์สวมกางเกงไปขึ้นศาลได้และวันนี้กำลังจะได้ก้าวเข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกจริงๆเนี่ยงานทนายความที่จะทำเนี่ยเป็นงานทนายความที่เกี่ยวกับคดีการเมืองอยู่แล้วเราก็จะค่อนข้างเห็นแบบปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นเวลาเราทำคดีอะค่ะบางอย่างที่แบบว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตัวกฎหมายเองปัญหาอาจจะเกิดในเกี่ยวกับการเมืองในช่วงเวลานั้นมันมีความไม่มั่นคงแน่นอนของการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็แรกๆก็ยังไม่ค่อยได้คิดว่าการเมืองมันใกล้ตัวเท่าไหร่ค่ะจนวันที่แบบมีลูกพอมีลูก2คนนะคะเราก็เริ่มคิดมากขึ้นว่าถ้ากฎหมายยังเป็นแบบนี้อยู่หรือว่าสังคมเราการเมืองยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยลูกเราในอนาคตก็อาจจะลำบากก็ได้ปรเมศวิทยารักษ์สรรอดีตนักเรียนนอกจากประเทศจีนจบนิติศาสตร์ภาคภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยฟูตั้นนครเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันเขาใช้ประสบการณ์ความถนัดด้านกฎหมายไทยจีนทำงานให้คำปรึกษาคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยและจากความเชี่ยวชาญติดต่อสัมพันธ์กับคนจีนเขาเชื่อว่าจะใช้บทบาทส.ส.มาช่วยพัฒนาด้านธุรกิจระหว่างคนไทยกับคนจีนเนื่องจากเขตของกทม.เขตหนึ่งจะเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นในนะครับจะต้องมีการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกค่าแก๊สค่าไฟฟ้าเพราะว่าเป็นเขตที่ขายอาหารขายสตรีทฟู้ดเปิดคาเฟ่ครับในสัมพันธวงศ์ตลาดน้อยตอนนี้คาเฟ่เปิดใหม่เยอะมากนะครับพระนครก็มีร้านที่เรียกว่าเป็นร้านที่สวยงามนะครับร้านที่วินเทจเยอะมากนะครับดึงดูดแหล่งนักท่องเที่ยวเยอะมหาศาลเลยนะครับก็อยากจะลดค่าครองชีพค่าพลังงานในเขตเศรษฐกิจชั้นในปั่นจักรยานหาเสียงพยายามเข้าถึงประชาชนที่รักชนกสีนอกหรือไอซ์ว่าที่ส.ส.กทม.เชื่อว่าทำให้เธอชนะใจคนในพื้นที่จนสามารถล้มบ้านแชมป์เก่าบ้านใหญ่วันอยู่บำรุงได้อดีตไอซ์เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเปิดห้องในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนจนเป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงในแวดวงคนที่สนใจการเมืองกลุ่มหนึ่งแม้จะถือเป็นน้องใหม่สำหรับการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พวกเขามองว่าที่ผ่านมาได้ผ่านการทดลองงานในระบบของพรรคก้าวไกลเช่นเป็นผู้ช่วยผู้สมัครสก.ของพรรคก่อนจะได้รับการรับรองเป็นผู้สมัครซึ่งประสบการณ์ทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครของพรรคในกทม.บอกว่าผู้สมัครส่วนใหญ่มาจากหลากหลายอาชีพอายุเฉลี่ย36ปีและเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความหวังต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันและเชื่อว่าการไม่มีประสบการณ์ในสภาจะกลายเป็นข้อได้เปรียบผมคิดว่าคนวัยนี้มันเป็นคนวัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มีวิธีคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ๆบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ได้จะไปด้อยค่าหรือว่าจะไปบอกว่าคนที่มีอายุที่มากเนี่ยจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับปัญหาเดิมๆมันจนเกินไปบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายอมรับมันไปแล้วนะครับแล้วก็บางทีอาจจะยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยบวกกับเมื่อเรามีความใหม่ทางการเมืองมากๆเราไม่ได้อยู่กับการเมืองมานานทำให้เรายิ่งเมื่อเห็นปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแก้เราจะไม่ยอมจำนนกับมันตอนนี้ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยนักวิชาการอิสระมองว่าการเป็นส.ส.หน้าใหม่ไม่มีประสบการณ์อาจมีจุดแข็งตรงที่มีมุมมองทางการเมืองแตกต่างจากส.ส.เก่าเชื่อว่าจะมุ่งมั่นแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มคือการเรียนรู้ระบบกลไกของรัฐสภาจริงๆการทำงานของ
ส.ส.ในสภาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องของการใช้หลักข้อมูลนะครับการใช้เนื้อหาสาระที่เข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าพรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยมีระบบสนับสนุนการทำงานของส.ส.ในด้านข้อมูลมากพอสมควรนะครับมีงานวิชาการมีงานต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงดันกันมาศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยมองว่าส.ส.หน้าใหม่น่าจะมีจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยในการทำงานในสภาการที่ผู้สมัครในเขตกรุงเทพของพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งสะท้อนความต้องการของประชาชนแต่อีกด้านพวกเขาอาจเผชิญแรงกดดันมากขึ้นจากคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนผ่านนโยบายซึ่งต้องเร่งพิสูจน์ฝีมือในการทำงานอัฟนานตุลลอไทย PBS รายงาน